ดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงที่3ของวันอังคารที่20นะคะเดือนธันวาคมพ.ศ.2554นะคะนักเรียนยังคงอยู่ในเรื่องของอะไรคะการหาพื้นที่โดยการนับตารางนะคะการหาพื้นที่โดยการนับตารางไม่ยากนักเรียนสังเกตว่าตอนนี้เรากำลังเรียนถึงว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปซึ่งมีด้านแต่ละด้านยาวด้านละ1เซนติเมตรเราสรุปเลยว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีพื้นที่เท่ากับ1ตารางเซนติเมตรหน่วยจะต้องออกมาเป็นตารางนะคะถ้าหน่วยวัดเราเป็นเซนติเมตรนะคะการหาพื้นที่ก็ต้องเป็นตารางเซนติเมตรนะคะไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะนักเรียนมาดูที่สไลด์ค่ะตอนนี้ให้ทุกคนนั่งหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ยังไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะคะให้ทุกคนนะคะตอบพร้อมกันเพราะว่านักเรียนเรียนไปแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนักเรียนมาดูค่ะภาพนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากถ้าครูบอกว่าด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยยาวด้านละด้านล่างนี่1เซนติเมตรด้านขวามือ1เซนติเมตรด้านบน1เซนติเมตรด้านซ้าย1เซนติเมตรเพราะฉะนั้นสรุปว่าถ้าครูตัดรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ออกมานะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีพื้นที่เท่ากับ1ตารางเซนติเมตรอันนี้ไม่ยากนะคะสรุปว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านทุกด้านยาวด้านละ1เซนติเมตรนะคะสรุปว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีพื้นที่1ตารางเซนติเมตรต่อไปค่ะถ้าครูให้นักเรียนนะคะเอาอ่านคำสั่งพร้อมกันดังๆค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปรูปนี้ตรงกับตัวอักษรในภาษาอังกฤษคือตัวอะไรครับพีระพงศ์พีระพงศ์ตัวอะไรคะตัวพีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ขอส่งไมค์มาที่พีระพงศ์เลยค่ะเราจะส่งไมค์มาที่พีระพงศ์ค่ะพีระพงศ์ก่อนที่พีระพงศ์จะทำงานทำคณิตศาสตร์ทุกครั้งเราต้องอ่านคำสั่งก่อนนะคะหนูยืนค่ะพีระพงศ์อ่านคำสั่งก่อนค่ะจงหาพื้นที่ของรูปต่อไปนี้เมื่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่1ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นภาพที่พีระพงศ์เห็นตอนนี้ตรงกับตัวอักษรตัวพีในภาษาอังกฤษครูนำมาจากชื่อย่อของพีระพงศ์นะคะเนี่ยตัวพีในภาษาอังกฤษเลยเพราะฉะนั้นครูอยากทราบว่าตัวพีตัวนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ทุกคนคิดไว้ในใจแล้วเรามาดูว่าพีระพงศ์จะตอบถูกหรือไม่ครูให้เวลาพีระพงศ์คิดค่ะ10ครับมีพื้นที่เท่ากับ10 10อะไรคะตารางเซนติเมตร10ตารางเซนติเมตรพีระพงศ์ทำอย่างไรล่ะถึงได้ทราบว่าตัวพีตัวนี้มีพื้นที่10ตารางเซนติเมตรนับตรงไหนคะตรงช่องนับที่รูปสี่เหลี่ยมถูกไหมคะพีระพงศ์เริ่มนับจากไหนไปไหนจากข้างล่างไปข้างบนจากข้างล่างไปข้างบนใช่ไหมคะตัวนี้คือข้างล่างข้างล่างค่ะเพราะฉะนั้นรูปนี้นับจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนรูปนี้คือรูปที่1ที่1นะคะครูจะเขียนตามที่พีระพงศ์บอกรูปนี้คือรูปที่1ก็คือ1ตารางเซนติเมตรแล้วต่อไปค่ะรูปที่2ต่อไปเรานับต่อไปเลยใช่มั้ยคะเป็นรูปที่2 2 3 4 รูปที่5 6ตรงนี้นับต่อมั้ยคะนับต่อเลยเป็น6ต่อไปค่ะ7 7 8 8 9 9 10 10หมดหรือยังพีระพงศ์หมดแล้วครับเพราะฉะนั้นตัวพีตัวนี้มีพื้นที่เท่ากับ10ตารางเซนติเมตรดีมากค่ะปรบมือให้พีระพงศ์ดังๆค่ะตัวพีตัวนี้มีพื้นที่เท่ากับ10ตารางเซนติเมตรต่อไปค่ะเรามาดูตัวอักษรตัวต่อไป
ตัว P แล้วต่อไปเป็นตัวอะไรดีขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะเป็นตัว M ไหนใครชื่อ M มีไหมคะห้องนี้ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีใครชื่อ M เลยนะคะตัว M ตัวนี้ครูอยากทราบว่ามีพื้นที่เท่าไหร่มีหลายคนตอบแล้วได้ยินเสียงแว่วๆแล้วทางด้านซ้ายมือของครูบอกว่า14ตารางเซนติเมตรทางด้านขวามือของครู11ตารางเซนติเมตรไหนใครได้14ตารางเซนติเมตรยกมือครูบอกว่าผิดถูกไม่ว่ากันนะคะมันอยู่ที่ความคิดเห็นของนักเรียนมี3คนทางด้านซ้ายมือของครูแต่จริงๆแล้วนะคะมีหลายคนแต่ครูบอกว่าคณิตศาสตร์ผิดไปอะไรไหมคะไม่เป็นไรแก้ไขได้ตอนนี้ลุงอรุณเริ่มงงแล้วนะคะทางด้านซ้ายบอกว่า14มีอยู่3คนทางด้านขวามือของครูบอกว่ามีพื้นที่เท่ากับ11ตารางเซนติเมตรไหนคนอื่นที่ไม่ได้พูดเลยไหนใครมีความคิดเห็นแตกต่างจากนี้อีกมีไหมคะใครไม่ได้14ใครไม่ได้11มีไหมใครไม่ได้ทั้ง14และ11ยกมือค่ะไม่มีที่เหลือไม่มีคำตอบใช่ไหมคะเอาไหนใครที่ได้11ขอตัวแทน1คนค่ะอาเชิญเลยค่ะขอลักษิตาเลยครูอยากจะทราบว่าลักษิตามีวิธีการนับอย่างไรถึงได้11นะคะแล้วเดี๋ยวจะดูว่าคนที่ได้14มีวิธีการนับอย่างไรให้จับเมาส์เฉยๆและชี้นะคะไม่ต้องคลิกลักษิตาค่ะขอไมค์มาที่ลักษิตาด้วยขอไมค์เลยค่ะลักษิตามีวิธีการนับก็คือ1ลักษิตาพูดไปด้วย1 2 3 4 5 6 7 8ลักษิตานับรูปสี่เหลี่ยมก่อนใช่ไหมคะจะได้เท่ากับ8มีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรลักษิตาจะนับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเต็มๆก่อนจะได้เท่ากับ8ตารางเซนติเมตรต่อไปค่ะแล้วก็ครึ่งนับครึ่งตรงไหนตรงนี้กับตรงนี้ลักษิตาบอกว่านับครึ่งทำไมถึงคิดว่าน่าจะเป็นครึ่งครึ่งตัวนี้มีหน่วยเป็นอะไรคะที่ลักษิตาบอกว่าครึ่งรูปตัวนี้จะมีหน่วยเป็นอะไรคะคะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรใช่ไหมไม่ใช่เพราะตอนนี้เป็นหน่วยการหาพื้นที่จะต้องมีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรลักษิตาบอกว่าตรงนี้น่าจะเป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งทำไมรู้ได้ไงว่าเป็นครึ่งหนึ่งล่ะเพราะว่ามันแบ่งเท่าๆกันเพราะว่าแบ่งเท่าๆกันแบ่งออกเป็นรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้มาจากรูปสี่เหลี่ยมนักเรียนเห็นด้วยไหมคะว่ามันหน้าด้านน่าจะเท่ากันไหมด้านน่าจะเท่ากันไหมด้านน่าจะเท่ากันเดี๋ยวครูจะชี้ให้ดูว่าด้านที่เท่ากันคือด้านของรูปสามเหลี่ยมกับด้านของรูปสี่เหลี่ยมเท่ากันลักษิตาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยจะมีพื้นที่เท่ากับครึ่งตารางเซนติเมตรเพราะว่าดูแล้วเป็นครึ่งหนึ่งของรูปดีมากค่ะเพราะฉะนั้นครึ่งสองครึ่งลักษิตาชี้เลยค่ะสองครึ่งไหนลักษิตาบอกว่าสองครึ่งดูตามลูกศรเนี่ยนะคะสองครึ่งนี้เท่ากับ1ตารางเซนติเมตรต่อไปค่ะเป็นเท่าไหร่ละเป็น9แล้วต่อไปค่ะ10ครึ่งสองครึ่งหลังนะคะสองครึ่งล่างเป็นอีก1ตารางเซนติเมตรจะเท่ากับ10แล้วต่อไปค่ะ11อีกสองครึ่งด้านซ้ายบนจะเท่ากับอีก1ตารางเซนติเมตรรวมเป็น11ตารางเซนติเมตรนักเรียนเห็นด้วยกับลักษิตาไหมคนที่ได้14ตารางเซนติเมตรหนูเห็นด้วยกับลักษิตาไหมเห็นด้วยแล้วปรบมือให้ลักษิตาดังๆค่ะอันนี้เป็นวิธีการคิดที่ถูกต้องเรามาดูกันค่ะสังเกตว่าลักษิตาคิดได้ถูกต้องเลยลักษิตาจะนับรูปสี่เหลี่ยมก่อนซึ่งมีพื้นที่เท่ากับ1ตารางเซนติเมตรโดยนับต
ตารางที่เต็มหน่วยก่อนครูจะเรียกว่าตารางที่เต็มหน่วยเพราะว่าเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีพื้นที่เท่ากับ1ตารางเซนติเมตรจะนับแบบที่ลักษิตาบอกครูเลยนับ1ต่อไปค่ะ2ต่อไปค่ะ3ต่อไป4แล้วก็มานับด้านล่างเป็น5 6 7 8ตารางเต็มหน่วยนี้ได้เท่ากับ8ตารางเซนติเมตรเสร็จแล้วลักษิตาบอกครูว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากตรงเนี้ยนะคะเดี๋ยวนักเรียนเรียนต่อไปในชั้นป.5จะเรียกรูปนี้ว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะมาจากมุมทุกมุมของรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งสองครึ่งตารางเซนติเมตรสองครึ่งเท่ากับ1ตารางเซนติเมตรและสตาร์บอกครูว่าตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ของครูจะไปโยงตรงนี้ก่อนได้ไหมได้ค่าเท่ากันของครูสองรูปนี้เท่ากับ1ตารางเซนติเมตรก็เป็น9สองรูปนี้อีก1ตารางเซนติเมตรก็เป็น10อีกสองรูปนี้นะคะอีก1ตารางเซนติเมตรก็เป็น11ตารางเซนติเมตรเหมือนกับที่ลักษิตาบอกไหมคะเหมือนกันเราจะนับ2ครึ่งไหนก็ได้รวมเป็น1ตารางเซนติเมตรสรุปว่ารูปตัว M ตัวนี้มีพื้นที่เท่ากับ11ตารางเซนติเมตรเข้าใจยังคะแบบที่ลักษิตาพูดมาหรืออธิบายชี้ให้นักเรียนเห็นถูกต้องเลยเราจะนับตารางที่เต็มหน่วยก่อนเสร็จแล้วเราจะนับส่วนที่เป็นครึ่งตารางเซนติเมตรนะคะครึ่งตารางเซนติเมตรครึ่งตารางเซนติเมตร2รูปเท่ากับ1ตารางเซนติเมตรแบบนี้ถูกต้องเลยภาพต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปคราวนี้ให้นักเรียนนักเรียนมาดูนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูบอกว่าสามเหลี่ยมรูปนี้หรือทุกรูปเลยได้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้มาจากรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะซึ่งมีพื้นที่เท่ากับ1ตารางเซนติเมตรนะคะรูปนี้จะมีพื้นที่เท่ากับ1ตารางเซนติเมตรถ้าครูแบ่งครึ่งล่ะพอครูแบ่งครึ่งปั๊บนักเรียนคิดว่ารูปที่ได้จะมีลักษณะเป็นรูปอะไรคะเนี่ยสามเหลี่ยมแล้วรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเห็นไหมมุมเป็นมุมฉากเราก็จะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปนี้เท่ากันหรือไม่เท่ากันไหมคะเท่ากันเพราะครูตัดแบ่งออกมาแล้วครูก็นํามาต่อเติมกลายเป็นรูปตัว M เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมมุมฉาก1รูปจะมีพื้นที่เท่ากับครึ่งตารางเซนติเมตรถ้า2รูปก็ต้องเป็น1ตารางเซนติเมตรสงสัยไหมคะถ้าไม่สงสัยนะคะให้เห็นจริงนะคะนี่แบ่งครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่ากับครึ่งตารางเซนติเมตรตรงนี้ก็เท่ากับครึ่งตารางเซนติเมตรนะคะผ่านเลยนะต่อไปค่ะครูอยากทราบว่ารูปนี้นะคะเมื่อกำหนดว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปมีพื้นที่1ตารางเซนติเมตรรูปที่นักเรียนเห็นในจอโทรทัศน์ขณะนี้มีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่โอ้ตอบพร้อมกันเลยนักเรียนนับอย่างไรครูให้ภาคราชภูมินับบ้างนะคะเอ้าลองดูภาคราชภูมิหนูนับอย่างไรคะเริ่มจากข้างบนเอ้ายิ้มก่อนตอบลุกขึ้นด้วยค่ะหันไปที่กล้องเลยค่ะภาคราชภูมิหนูนับอย่างไรนับอย่างไรคะนับตรงไหนก่อนนับตรงไหนนะคะข้างบนก่อนตรงนี้เหรอคะนับตรงนี้ก่อนนับเลยค่ะ1แล้วนับตรงไหนต่อนับตรงไหนต่อหนูตอบตามที่หนูรู้สึกเลยนับข้างหน้าตรงนี้1แล้วไป2ใช่ไหมคะครูต่อเลยได้ไหมสาหนูนับเลยตรงนี้นับไหมโอ้เดี๋ยวค่อยนับทีหลังอ่ะ5แล้วต่อไปค่ะนับตรงไหนต่อข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นแล้วมานับที่ขาหน้าไหมนับเพราะฉะนั้นตารางเต็มหน่วยจะได้เท่ากับ10ตารางเซนติเมตรเหลือครึ่งๆอีกกี่รูปภาคราชภูมิ2รูปเพราะฉะนั้นรวมเป็น11 11ไหนใครคิดว่าภาคราชภูมิตอบถูกต้องแล้วยกมือค่ะโอ้ดีมากเลยทั้งชั้นเลยเก่งมากค่ะถูกต้องแล้วค่ะปรบมือให้ภาคราชภูมิดังค่ะ
ของครูนับนะครูมานับส่วนปากก่อน1แล้วไปบนเลยค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นไหมคะนับตารางที่เต็มหน่วยก่อนได้10ตารางเซนติเมตรเสร็จแล้วไปนับครึ่ง2ครึ่งรวมเป็น11เพราะฉะนั้นคำตอบคือรูปนี้มีพื้นที่เท่ากับ11ตารางเซนติเมตรได้ไหมคะอ้าวถ้าได้แล้วให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยวันอังคารที่20ธันวาคมพ.ศ.2554ค่ะข้อที่1นักเรียนไม่ต้องวาดรูปนะคะ